ด้วยความเคารพตอนนี้ก็จะกลายเป็นไม้เบื่อไม้เบากันพอสมควรนะขออนุญาตพี่แขกผมสักนิดได้ไหมคุณคำปากาคุณคำปากาหลังจากที่เมื่อวานนี้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับกรณีของคุณสิริกัญญากับหมอสุรพงษ์แล้วมีประเด็นเกี่ยวกับม้ากับลาอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฟังม้ากับลาสักนิดหนึ่งไหมนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาผมจะหาข้อมูลสักเล็กน้อยเชิญฮะทางทีมของรัฐบาลเองเนี่ยคาดการว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะโตเป็นยังไงคะไม่ต้องเชื่อคุณปิยะก็ได้ไม่ต้องเชื่อดร.ชาติชายก็ได้หรือว่าสรุปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขแต่ว่าเราก็ใช้เรื่องของความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นครับคือผมต้องเรียนว่าผมไม่ได้คุยกับคนที่เขาดูรายละเอียดในแง่ของการคาดการเรื่อง GDP ปีหน้านะครับแต่ถ้าดูจากความตั้งใจความมุ่งหมายคือว่าอยากให้ได้ 5% งั้นการจะได้ 5% งั้นเนี่ยคือทำทุกวิธีทางคือผมว่าในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเราตั้งเป้าหมายว่า 2.8% ดีแล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันนั่นคือเราตั้งเป้าหมายไม่ท้าทายอ่ะไม่ทะเยอทะยานเลยว่าเราอยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจโตเฉลี่ย 1.9% มา10ปีแล้วเรายังเพียงแค่ 2.8% เราพอใจหรือเราจะตั้งเป้า 2% 3% ทำไมต้องตั้งเป้า 5% สิแต่ตั้งเป้า 5% แล้วเราจะต้องทำให้ถึงเป้าได้ยังไงอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูว่าจะมีอะไรที่เราสามารถจะทำได้บ้างอะไรถึงตอนนี้ยังมีอะไรต้องทำก็ทำไปทยอยทำไปใช่ครับอย่างนั้นถูกไหมการดิจิทัลเวทเป็นคีย์สำคัญเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญไม่ได้เป็นตัวเดียวเพราะถ้าทำตัวเดียวเนี่ยไม่มีทางถึง 5% อยู่แล้วครับทีนี้กลับมาว่าการตั้งเป้าหมายที่ 5% ไม่รู้มาถึงจุดนี้ได้ไงแต่ว่าเป้าหมาย 5% นี่มันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะวันก่อนเราคุยกันเรื่อง potential growth ว่าโตอย่างเต็มศักยภาพเนี่ยได้เท่าไหร่นะซึ่งมันก็มีวิธีการคำนวณอยู่นะว่าการโตเต็มศักยภาพเนี่ยมันจะมาจากอะไรบ้างมาจากว่าประชากรเติบโตเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่นะคะนี่จะเป็นโซโลโมเดลไม่ใช่ฟรีดแมนอย่างที่คุณหมออ้างนะคะมันก็มีการคำนวณตรงนี้ออกมาซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดที่ประเทศมีเนี่ยศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 กว่า 3% กว่าๆนะคะไม่ถึง 4% ด้วยซ้ำไปถึงโตเต็มศักยภาพแล้วเต็มศักยภาพจากสูตรคำนวณที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยที่เป็นที่ยอมรับก็จะมีหลายเจ้า World Bank เนี่ยบอกว่า 3% ศูนย์วิจัยของไทยพาณิชย์ก็บอกว่า 3% แต่ว่าของแบงก์ชาติเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าๆไม่ถึง 4% แล้วแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเคยอยู่ที่ 4% นะคะดังนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าไม่ได้เราต้องตั้งเป้าให้ได้โต 5% ดิฉันก็บอกว่าเนี่ยค่ะมันคือการเคี่ยนลาให้วิ่งเร็วเท่าม้าก็คือศักยภาพเรามีเท่านี้แต่เราบอกว่าเราต้องกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นมันจะได้ถึงเป้า 5% อย่างที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ได้ดูพื้นฐานเลยว่าพื้นฐานเราเนี่ยมันโตได้เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าจะแก้ไอ้ตัวศักยภาพไอ้ตัวโครงสร้างพวกนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไปแก้เรื่องไอ้ population growth ให้ได้เพิ่มตัวทุนให้มันเงินทุนให้มันสูงขึ้นให้ได้เนี่ยมันไม่ได้ทำได้เร็วอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้แค่ไตรมาสเดียวกระตุ้นระยะสั้นแล้วมันได้เลยค่ะเราไม่ได้เกิดมาเป็นลาเราเกิดมาเป็นม้าแต่ม้าเนี่ยมันป่วยไป10 กว่าปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นลาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นลาต่อไปเราบอกเราเป็นม้าต่างหากที่เราจะต้องพยายามรักษาอาการป่วยที่มันมีอยู่เนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้ววิ่งตะบึงไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเรามาจ่ออยู่ข้างหลังแล้วนะครับงั้นผมเรียนว่าคือการคาดการณ์ต่างๆว่าโตเต็มศักยภาพนี้คือเต็มศักยภาพณวันนี้คือเป็นการมองภาพมาปัจจุบันหรือมองย้อนไปในอดีตอย่างที่ผมเปรียบเทียบคือว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์นี่คือการคาดการณ์โดยที่ขับรถไปข้างหน้าโดยมองแต่กระจกหลังว่าข้างหลังเราที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างเราจะไม่ได้เห็นเลยว่าตกลงแล้วนี่นะถนนข้างหน้าเป็นยังไงแล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างเพื่อทำให้เราขับรถได้เร็วขึ้นนะครับงั้นสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นการพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพที่เราเคยมีอยู่เราเคยแข็งแกร่งอยู่เนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราถูกแบบหยุดยั้งแล้วก็ปล่อยให้มันเรื้อรังกันมานานมากแล้วเนี่ยเราพยายามปลุกขึ้นมาใหม่งั้นอย่างที่ผมเรียนคือว่าแม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวเราเอนจอยเราสบายใจกับที่มี40 ล้านคนมาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆเพราะมันต้องกลับมาเริ่มใหม่ละถือถ้าพูดตามเต็มศักยภาพนะยกตัวอย่างอย่างดูไบดูไบถ้าบอกว่าศักยภาพก่อนหน้าที่จะเป็นเมืองใหญ่ขนาดนี้นะดูไบไม่มีศักยภาพอะไรเลยแต่ว่าต้องใส่ศักยภาพเข้าไปมีแมนเมดเข้าไปเพื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดการดึงดูดทั้งในแง่ของการบริโภคและการลงทุนล่าสุดซาอุก็เริ่มทำละซาอุเห็นดูไบทำมาตั้งนานซาอุก็เพิ่งเริ่มงั้นถามว่าประเทศไทยมีอะไรด้อยกว่า
ดูไบหรือซาอุบ้างเราคือม้าต่างหากเราไม่ใช่ลานั่นแหละครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ร้อนแรงซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุมีผลในมุมของแต่ละฝ่ายฝั่งของคุณสิริกัญญาก็มีข้อมูลตัวเลขซึ่งในมุมที่คุณหมอสุรพงษ์บอกหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่ผ่านมามักจะทำนายคลายทักผิดพลาดคลาดเคลื่อนถูกไหมทั้งใบค่ะขณะเดียวกันคุณหมายสิริกัญญาก็บอกอันละของคุณล่ะ อยู่ไหนมันต้องเอาตัวเลขมารองรับกรุณาอย่าใช้ความรู้สึกมันเป็นประเด็นใช่ไหมนี่ยกเป็นตัวอย่างทำให้เมื่อวานนี้ม้าป่วยหรือลาน้องไบยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าตกลงลาจะต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเป็นลาหรือเป็นม้าใช่ไหมเพราะคุณหมายอาจจะเป็นการเปรียบเปรยอะนะค่ะว่าเหมือนเราอ่ะเป็นลาแล้วเราเนี่ยกำลังพยายามจะเคี่ยนให้ลาเนี่ยเป็นม้าก็คือให้มันวิ่งสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นลาอยู่ดีคือคุณศักยภาพก็คือลาแล้วก็พยายามจะเปรียบเทียบว่าดังนั้นที่จะไปกู้เงิน500,000 ล้านเอามาใช้เนี่ยมันก็ได้แค่ช่วงสั้นๆก็คือเหมือนเคี่ยนให้มันวิ่งเร็วแต่สุดท้ายมันก็กลับมาอยู่แล้วมันก็ได้ไม่ได้ด้วยมันไม่คุ้มค่ะขณะที่ฟังหมอชุรพงษ์บอกก็เราไม่ใช่ม้าเราไม่ใช่ลาเราเป็นม้าเราเป็นม้ามาโดยศักยภาพมีวิ่งเป็นม้าเลยเพียงแต่ว่าเราเป็นม้าที่ป่วยมา10 ปีค่ะดังนั้นวิธีแก้คุณหมอเลียบก็เลยบอกว่าเราก็ต้องรักษาม้าเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นมาสิฟื้นฟูม้าที่มันเจ็บป่วยสะสมมา10 ปีให้มันแข็งแรงขึ้นมาเสร็จแล้วเติมวิตามินเติมอาหารเสริมเข้าไปเพื่อจะให้มันวิ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าท่านผู้ชมค่ะคืออย่างคุณคำปากาเนี่ยหลายท่านพอจบรายการนี้เที่ยวไปตามหาเลยใช่ไหมเพราะมีคนจับตาดูหลังจากที่คุณสิริกัญญาวันก่อนมาบอกกับเราได้ดูค่ะแต่ปิดเสียงแล้วคุณคำปากาก็บอกเอาปิดเหมือนกันคุณคำปากาเวลาดูก็ปิดเสียงเหมือนกันขณะเดียวกันเมื่อวานนี้หลังจากกรรมกรข่าวคุยนอกจอคุณวีรนันท์น่าจะเป็นนักข่าวของ Voice โพสต์ข้อความสิริกัญญาชี้รัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตหวังเป็นส่วนหนึ่งทำ GDP โตเฉลี่ย 5% เหมือนละเคียนลาให้วิ่งไวเท่าม้าด้านหมอสุรพงษ์ย้ำไทยเป็นม้าไม่ใช่ลาแต่กำลังเป็นม้าป่วยจึงต้องช่วยกันปั๊มหัวใจให้กลับฟื้นมาอีกครั้งคุณแขกคุณลักษณาเขียนข้อความสั้นๆว่าลาโง่นี่แล้วข้อความต่อมาก็คือบอกว่าอย่าค้านจนกลายเป็นประเทศห้ามพัฒนาจงเป็นม้ามิใช่ลาวงเล็บก่อยก็คือลาก่อยนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ยังเข้มข้นกันต่อในมุมที่เธอโพสต์ข้อความซึ่งคนก็โยงว่าใช่อ่ะบอกเคยแต่บริหารสินทรัพย์4-5 ล้านเลยคิดแค่นี้ยังไม่จบนะบอกว้าวมากสิริบอกให้เอาไทยไปเทียบกับเมกาฝรั่งเศสเพราะเราเป็น upper middle income ประเทศอย่างเวียดนามอินโดเขาเป็นประเทศคนละหลีกกับเรา GDP เลยโตมากประเทศไทยที่ GDP 1.9 ไม่ใช่เพราะเราโตจนอิ่มตัวนะคะสิริจะแกล้งโง่ขนาดนี้ไม่ได้ขอบคุณเพื่อไทยที่ฉีก MOU ค่ะขอบคุณเพื่อไทยที่ฉีก MOU ค่ะอ๋อตอนที่ MOU 8พรรคนั้นใช่ไหมขนาดเดียวกันในส่วนของ X ของคุณสิริกัญญาเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนะค่ะไม่มีเลยตั้งแต่วันที่โต้ตอบกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อ12 พฤศจิกาก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอีกนะคะไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแต่ไปเคลื่อนไหวทางก้าวไกลใช่เหมือนกับสิริคุณสิริกัญญาเนี่ยคุณไหมได้ไปสรุปสาระสำคัญยาวเลยแต่คัดออกมาเป็นกราฟิกว่าอย่างนี้คือเคลียร์ให้ชัดค่ะว่าจุดยืนของคุณสิริกัญญากับพรรคก้าวไกลต่อนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคืออะไร มีส่วนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งส่วนที่เห็นด้วยที่ก้าวไกลเขาบอกอยากจะเคลียร์ให้ชัดจุดยืนคุณสิริกัญญาและก้าวไกลเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตค่อนข้างต่ำระดับความเหลื่อมล้ำสูง อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2พรรคการเมืองมีสิทธิ์เสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแข่งขันตามกลไกประชาธิปไตยอันนี้คือเห็นด้วยย้ำอีกทีนึงยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตค่อนข้างต่ำและระดับความเหลื่อมล้ำสูงค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยข้อที่2พรรคการเมืองมีสิทธิ์เสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแข่งขันตามกลไกประชาธิปไตยส่วนที่ไม่เห็นด้วยข้อที่1
ไม่เห็นด้วยเรื่องการทำนโยบายสาธารณะโดยไม่เตรียมความพร้อมด้านแหล่งที่มาของงบประมาณข้อที่2ไม่เห็นด้วยกับการออกพรบเงินกู้โดยไม่ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างรอบด้านนี่ก็คงจะสกัดออกมาจากที่มาคุยเมื่อวานนี้ด้วยส่วนหนึ่งเอาให้ชัดกันมากขึ้นแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้ศาลและองค์กรอิสระเข้าแทรกแซงกระบวนการทำนโยบายของรัฐบาลนี่ท่านผู้ชมเราก็จะเห็นคือก้าวไกลเนี่ยถ้ามองกันอย่างตรงไปตรงมามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกค่ะจุดยืนเนี่ยเขาไม่ต้องการองค์กรอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติมันจะผิดมันจะถูกก็ให้นิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเขาแก้ของเขาเองจำได้ไหมก่อนหน้านี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสารรัฐธรรมนูญกรณีที่จะยื่นเรื่องกรณีโหวตคุณพิธาซ้ำได้หรือเปล่าอ่ะอ๋อค่ะตอนนั้นที่มีการหลงไปยื่นน่ะค่ะของก้าวไกลมีไปลงชื่อด้วยก้าวไกลก็ไม่ได้เห็นด้วยนะจีใจสารรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นแต่ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องสารรัฐธรรมนูญซึ่งคุณสิริกัญญาพูดมาแต่ต้นถูกไหมคุณกรจาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีคลังอีกคนนึงออกมาบอกแม้ทำไมก้าวไกลไม่แสดงท่าทีให้ชัดเจนไอ้การไม่กล้ายื่นองค์กรอิสระอย่างสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลัวจะถูกหาว่าเป็นอะไรนะเป็นจำเลยอ่ะกลัวประชาชนไม่รักเหรอคือคุณกรณ์เขียนบอกที่ผ่านมาก้าวไกลบอกว่าเพื่อไทยเสนอออกพรบกู้เงินทั้งๆที่รู้ว่ามีปัญหาด้านกฎหมายตั้งใจจะให้ล้มจะได้สร้างทางลงให้ตัวเองแต่แล้วก้าวไกลก็ย้ำว่าจะไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนนะเพราะเดี๋ยวจะเข้าทางเพื่อไทยทำให้คิดได้ว่าก้าวไกลกลัวถูกประชาชนที่ได้เงินที่อยากจะได้เงินไม่พอใจไม่อยากจะถูกมองว่าเป็นผู้ขัดขวางการได้เงินของชาวบ้านนี่ในมุมคุณกรก็คือที่ก้าวไกลไม่ไปยื่นน่ะทั้งที่ก้าวไกลบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะไม่ยื่นเดี๋ยวจะเข้าทางเพื่อไทยแต่คุณกรมองอีกมุมนึงเลยว่าเป็นเพราะก้าวไกลอ่ะกลัวจะถูกประชาชนที่เขาอยากได้เงินน่ะไม่พอใจแล้วก็จะถูกมองว่าก้าวไกลขัดขวางการได้เงินของชาวบ้านนี่ท่านผู้ชมนี่อีกอดีตรัฐมนตรีคลังอีกคนนึงนะคุณกรใช่ไหมค่ะและเดี๋ยวก็ต้องตามกันดูต่อแหละ